ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปเสนอปาฐกถาธรรมเรื่องศีลธรรมานุภาพเฉลิมพระเกียรติโดยพระพรหมวชิรยานวัดยานาวากรุงเทพมหานครค่ะท่านสาธุชนทั้งหลายวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นอภิรักขิตะมหามงคลสมัยคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเมื่อวันมหามงคลสำคัญเช่นนี้เวียนมาถึงชาวไทยทั้งมวลทั้งฝ่ายศาสนจักรและฝ่ายราชอาณาจักรทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างมีความปีติเปี่ยมล้นด้วยความจงรักภักดีและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขแห่งชาติองค์อัครสาสนูปถัมภกทรงมีพระทัยเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะยอมเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนพระองค์เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีของพระสงฆ์นิกรไทยทุกหมู่เหล่าด้วยการเสด็จออกบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของแผ่นดินไทยแม้ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลและเสี่ยงภัยโดยไม่ได้หยุดหย่อนและไม่ได้ทรงคำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากตรอดถึงพยันตรายต่างๆแม้แต่ประการใดในพระทัยของพระองค์ทรงมุ่งปรารถนาสิ่งเดียวคือประโยชน์ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงของประเทศชาติพระศาสนาความอยู่ดีกินดีและความร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดหย่อนขาดสายตลอดระยะเวลาอันยาวนาน70ปีที่เสด็จขึ้นครองศีลสมบัติเป็นต้นมาด้วยสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ดังกล่าวนี้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญการกุศลต่างๆอย่างหลากหลายเพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะบูชายากที่จะหาพระราชามหากษัตริย์หรือองค์พระประมุขของชาติใดในโลกที่จะได้รับการเทิดทูนบูชาถวายพระเกียรติคุณจากประสงค์นิกรชาติของตนและจากนานาอารยชาติเทียมเท่าเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลายได้รับการเทิดทูนถวายพระเกียรติคุณดังเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและชาวโลกดังกล่าวแล้วไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์หรือทรงเป็นองค์พระประมุขแห่งชาติเท่านั้นหามิได้เพราะนั่นเป็นเพียงฐานันดรศักดิ์และหรือตำแหน่งที่ผู้ดำรงหากขาดศีลธรรมและคุณธรรมแล้วย่อมไม่สามารถจะนั่งอยู่ในหัวใจของปวงชนได้แต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลายพระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนบูชาจากประชาชนในคนไทยอย่างท่วมท้นทั้งได้รับการยกย่องเชิดชูจากนานาอารยประเทศทั่วโลกดังเป็นที่ไปจากนั้นด้วยอนิสงส์แห่งศีลและธรรมมีทศธรรมเป็นต้นที่พระองค์ทรงปฏิบัติโดยสุจริตบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องแต่ประการใดนั่นเองทั้งนี้เพราะศีลและธรรม5ประการอันเป็นพื้นฐานแห่งความดีงามของมนุษย์กล่าวคือเบญจศีลและเบญจธรรม5ประการคือ1การไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนใครการมีใจเมตตากรุณาต่อทุกชีวิตการไม่ลักทรัพย์สินใครการดำรงชีวิตอยู่โดยอาชีพสุจริตการไม่ล่วงละเมิดความรักของใครการพอใจแต่ในคู่ครองของตนการไม่พูดปดมดเท็จการกล่าวแต่คำสัตย์คำจริงโดยสุจริตและการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาไม่ใช้อารมณ์ซึ่งเบญจศีลและเบญจธรรมดังกล่าวนี้แล
ย่อมอำนวยผลให้ผู้ปฏิบัติโดยสุจริตเป็นคนดี5ประการคือ 1. เป็นคนไม่โหดร้าย 2. ไม่มือไว 3. ไม่ใจเร็ว 4. ไม่พูดปดและ 5. ไม่ขาดสติและส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนมีความสุขกายสุขใจมีโภคสมบัติปราศจากเวียนภัยเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์และได้บรรลุถึงซึ่งสันติสุขมีมรรคผลนิพพานได้สมเด็จพระพิพัฒน์ราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนอกจากพระองค์ทรงดำรงมั่นในศีลและธรรม5ประการดังกล่าวนี้แล้วพระองค์ยังทรงดำรงมั่นในทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นธรรมจริยวัตรของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอีกคือ 1. ทานการพระทานพระถูกสิ่งของหรือปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์แก่ข้าราชบริพารและราษฎรผู้ควรแก่การพระทานตามควรแก่ฐานะสม่ำเสมอ 2. ศีลการทรงสังวรรักษาพระอาการกายวาจาให้สะอาดปราศจากโทษ 3. ปริจาคะการพระทานบริจาคสิ่งของให้เป็นประโยชน์แก่พระราชวงศ์สานุวงศ์ข้าราชบริพารตลอดถึงประชาชนผู้ยากไร้ได้อาศัยเลี้ยงชีพ 4. อาชวะความซื่อตรงดำรงในสัจจริต 5. มัทธวะความอ่อนโยนไม่ถือพระองค์ทรงอ่อนน้อมไม่ดูแคลนใคร 6. ตบะความเพียรสมาทานกุศลวัตรด้วยการเอาพระทัยใส่ในการปกครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดถึงการทรงพระวิริยะอุตสาหะแรงกล้าในการระงับบาปที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นและทรงกำจัดบาปกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมสูญไป 7. อโกธะความไม่โกรธคือทรงมีพระเมตตาเป็นวิสัยไม่ทรงก่อเวรภัยแก่ใคร 8. อวิหิงสาความไม่เบียดเบียนทรงมีพระอัธยาศัยกรอบด้วยพระราชกรุณาไม่ทรงปรารถนาจะก่อทุกข์ภัยแก่ใครหรือสัตว์ใดให้ลำบากด้วยเหตุอันไม่สมควร 9. ขันติความอดทนต่อทุกข์และเวทนาอันเกิดขึ้นในพระกายและทรงมีพระขันติเมตตากรุณาที่คุณงดโทษต่อผู้ประมาทที่ทำผิดล่วงพระอาญาและควรจะลงพระราชทัณฑ์แต่ก็ทรงระงับด้วยความอดทนไม่ได้และ 10. อวิโรธนะความเที่ยงธรรมคือทรงรักษาความยุติธรรมไม่ให้แปรผันจากสิ่งที่ตรงและดำรงพระอาการไม่ยินดียินร้ายต่ออำนาจอคติทั้งปวงตลอดถึงไม่ทรงประพฤติผิดในขัตติยราชประเพณีดำรงอยู่ในพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคงเนื่องในวาระอันเป็นสุภาพมงคลสมัยนี้คณะสงฆ์และพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนมีจิตโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระพิพัฒน์ราชสมภารเจ้าทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกิจในกิจด้วยพระราชทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาประชาราษฎร์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพระสงฆ์นิกรไทยเสมอมาพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยพระชาติวุฒิพระวัยวุฒิพระคุณวุฒิพระสุภาพจริยาวัตรทุกประการแต่พระองค์หาทรงได้ทรงพระพระทัยในประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพียงอย่างเดียวทรงบำเพ็ญภาคกิจต่างๆอันทรงคุณประโยชน์ต่อพระสงฆ์นิกรพระศาสนาและประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์สุดที่จะพรรณนาให้หมดสิ้นในที่นี้พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยเสียสละสูงส่งทรงหวังจะให้ประชาชนผู้มีทุกข์ให้พ้นทุกข์ผู้มีโศกให้สางโศกผู้มีโรคให้หายโรคผู้มีภัยให้ปลอดภัยจึงได้เสด็จไปในถิ่นที่ห่างไกลทุรกันดารเพื่อเป็นการผสมงานประสานแผนอันจะก่อให้เกิดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมคือประเทศชาติศาสนาและประชาชนเป็นสำคัญกล่าวโดยสรุปก็คือก
การที่เป็นเช่นนี้เพราะหน้าที่พระองค์ทรงประพฤติยึดมั่นอยู่ในศีล5และธรรม5ประการดังกล่าวแล้วศีล5คือข้องดเว้นจากบาปความชั่ว5ประการเพื่อทำให้ชีวิตสะอาดขาวใสเป็นปกติไม่เปื้อนด้วยสิ่งสกปรกหรือด่างดำเป็นเบื้องต้นก่อนส่วนธรรม5ประการคือข้อปฏิบัติบำเพ็ญบุญกุศล5ประการลงไปในชีวิตให้มีความดีงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดุจย้อมสีที่พึงประสงค์ลงในผ้าที่ขาวสะอาดชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นการที่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมาดพ้นลำพันธ์และทรงแผ่ไพศาลบันดาลให้ประสงค์นิกรไทยมีความจงรักภักดีในพระองค์และทำให้พระองค์ประทับอยู่ในดวงใจของทุกคนตลอดมานั้นจึงไม่ใช่เป็นการบังเอิญแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอานุภาพเหตุปัจจัยด้วยพระบารมีบุญญาธิการแห่งศีลและธรรมานุภาพที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญสั่งสมบำเพ็ญโดยสุจริตและอย่างสม่ำเสมอมาทั้งในอดีตชาติและในชาติพระชาติปัจจุบันไม่ได้ขาดสายโดยแท้ซึ่งคล้ายกับอานิสงส์ที่พระเจ้าธนัญชัยกรพยะได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญในศีล5อย่างมั่นคงดังเรื่องที่มีปรากฏในกุรุธรรมชาดกว่าในอดีตก่อนพุทธกาลเมื่อพระเจ้าธนัญชัยกรพยะผู้เป็นเจ้าเมืองแคว้นกุรุเสด็จสวรรคตแล้วพระราชโอรสของพระองค์ทรงพระนามว่าพระเจ้าธนัญชัยกรพยะซึ่งมีพระนามตรงกับพระราชบิดาได้เสวยศีลราชสมบัติแทนพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่นี้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและทรงรักษากุรุธรรมคือธรรมของชาวแคว้นกุรุได้แก่ศีล5อันเป็นธรรมเนียมของชาวกุรุรัฐที่ปฏิบัติรักษาเป็นประเพณีเสมอมาบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนชาวเมืองทั้งหลายต่างก็ยึดมั่นในกุรุธรรมหรือศีล5เหมือนกันหมดนอกจากนั้นพระองค์ยังได้สร้างโรงทานขึ้นในพระนครถึง6แห่งซึ่งแสดงถึงสภาพเศรษฐกิจของบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ส่วนเมืองทันตบุรีซึ่งมีพระเจ้ากลิ่งคราชเป็นกษัตริย์ปกครองและอยู่ไม่ห่างจากแคว้นกุรุชาวเมืองต่างอดอยากยากแค้นถูกโรคต่างๆรบกวนอยู่เสมอทั้งนี้เพราะเกิดฝนแล้งข้าวยากหมากแพงประชาชนจึงพากันเข้าไปร้องทุกข์อยู่ที่ประตูพระราชวังพระเจ้ากาลิงคราชจึงตรัสถามบรรดาราชดรว่าเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเช่นนี้พระมหากษัตริย์แต่โบราณทรงมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรราชดรทั้งหลายจึงกราบทูลว่ากษัตริย์ในครั้งนั้นจะทรงบริจาคทานและทรงถืออุโบสถศีลอยู่ในปราสาทตลอด7วันฝนจึงจะตกต้องตามฤดูกาลราชดรสามารถหว่านข้าวดำกล้าทำมาหาเลี้ยงชีพได้พระเจ้ากลิ่งคราชจึงทรงปฏิบัติตามคำกราบทูลของราชดรแต่ฝนก็ยังไม่ตกต้องตามฤดูกาลพระองค์จึงทรงปรึกษาหารือกับบรรดาอมาตย์ทั้งหลายอมาตย์ทั้งหลายจึงกราบทูลให้พระองค์ขอพระยาช้างเผือกมงคลจากพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะแห่งแคว้นกุรุมาสู่ทันตบุรีเพื่อฝนจะได้ตกบริบูรณ์พระเจ้ากลิ่งคราชจึงโปรดให้หาพราหมณ์8คนเดินทางไปยังกรุงอินทปัตแคว้นกุรุทูลขอพระยาช้างเผือกต่อพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะตามคำกราบบังคมทูลของเหล่าอมาตย์พระเจ้าธนัญชัยโกรพยะแห่งแคว้นกุรุได้พระทานพระยาช้างเผือกให้พราหมณ์ทั้ง8ด้วยความยินดีคณะพราหมณ์จึงนำพระยาช้างนั้นไปถวายพระเจ้ากลิ่งคราชแต่ฝนก็ยังไม่ตกต้องตามความปรารถนาพระเจ้ากลิ่งคราชจึงทรงปรึกษาหารือกับบรรดาอมาตย์อีกครั้งเพื่อหาวิธีให้ฝนตกให้ได้หมู่อมาตย์จึงกราบทูลว่าพระเจ้าธนัญชัยกรพยะนั้นทรงรักษากุรุธรรมคือศีล5ประการอยู่เป็นนิดฝนจึงตกลงมาในประเทศของพระองค์ทุกๆ15วันควรจะโปรดให้นำพญาช้างเผือกไปถวายคืนแล้วทูลขอ
จารึกคุณธรรมลงในแผ่นทองมาถวายให้พระองค์ปฏิบัติถ้าทรงทำเช่นนี้แล้วฝนจึงจะตกในอาณาจักรของพระองค์พระเจ้ากริงคราชทรงสลับเช่นนั้นแล้วเห็นชอบจึงโปรดให้พราหมณ์ทั้ง8นำอมาตย์เป็นราชทูตนำพญาช้างเผือกไปถวายคืนณกรุงกบิลพัทแล้วถวายเครื่องบรรณาการพร้อมทั้งให้ทูลขอจารึกกุรุธรรมมาด้วยพราหมณ์และอมาตย์ทั้งหลายรับพระราชองค์การแล้วได้กลับถวายความลาไปปฏิบัติตามรับสั่งเมื่อพราหมณ์และอมาตย์ซึ่งเป็นราชทูตแห่งกรุงกาลิงคราชถวายพญาช้างเผือกและถวายเครื่องราชบรรณาการคืนแล้วจึงกราบทูลขอกุรุธรรมจากพระเจ้าท่านอนันชัยโกฏพยะแต่พระองค์ไม่ได้พระทานตามที่ขอเพราะทรงไม่แน่พระทัยว่ากุรุธรรมของพระองค์บริสุทธิ์ผุดผ่องดีหรือไม่พระองค์เคยทรงแผลงพระศรลูกหนึ่งตกลงไปในสระน้ำสงสัยว่าลูกศรนั้นอาจจะไปถูกปลาตัวใดตัวหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตายศีลข้อที่1คือปาณาติบาตขององค์อาจจะขาดจึงทรงแนะนำให้หมู่พราหมณ์และอมาตย์ไปทูลขอกุรุธรรมจากพระราชมารดาของพระองค์แต่บรรดาราชทูตพากันยืนยันว่าพระองค์ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าสัตว์ศีลย่อมไม่ขาดขอให้พระองค์ทรงประทานกุรุธรรมด้วยเถิดพระเจ้าอนันชัยโกฏพยะจึงทรงอนุญาตให้ราชทูตจารึกกุรุธรรมคือศีล5นั่นเองลงในแผ่นทองเมื่อราชทูตจารึกกุรุธรรมทั้ง5แล้วได้พากันถวายบังคมลาไปเฝ้าพระราชบัณฑาของพระเจ้ากรุงอินทปัตพระนางสงสัยว่ากุรุธรรมของพระนางอาจจะไม่บริสุทธิ์ก็ได้เพราะพระนางได้เคยให้ของที่ประชาต่างเมืองประทานแก่พระองค์ให้แก่ลูกสะใภ้ทั้ง2คนแต่ของมีมูลค่าไม่เท่ากันอาจจะมีความลำเอียงและอาจจะผิดศีลข้อที่2คืออทินาทานก็ได้จึงทรงไม่อยากจะให้กุรุธรรมแก่ราชทูตพวกราชทูตได้ทูลถวายความเห็นว่าไม่เป็นไรพะยะค่ะเพราะของนั้นเป็นของพระองค์แล้วพระองค์จะให้ใครก็ได้แม้ของนั้นจะมีค่าต่างกันแล้วทูลแล้วจึงคุณขอจารึกกุรุธรรมของพระนางลงในแผ่นทองซึ่งมี5ข้อเหมือนกันจากนั้นจึงได้เข้าไปเฝ้าพระอัครมเหสีพระอัครมเหสีตรัสว่าพระนางเองก็ยังสงสัยอยู่ว่ากุรุธรรมของพระนางจะไม่บริสุทธิ์หรือไม่เพราะเคยเผลอจิตคิดไปว่าถ้าพระราชาสวรรคตแล้วขอให้พระนางได้ร่วมพิเศษกับพระมหาอุปราชเพราะจะได้ดำรงตำแหน่งอัครมเหสีอีกต่อไปพวกราชทูตจึงกราบทูลว่าศีลข้อ3คือกามเมสุมิสาจารของพระนางยังไม่ได้ขาดเพราะเป็นเพียงความคิดแล้วทูลขอจดกุรุธรรมจากพระนางท่านและคณะทูตจึงไปกราบทูลขอกุรุธรรมจากมหาอุปราชมหาอุปราชได้ตรัสว่าพระองค์ก็ยังสงสัยอยู่ว่ากุรุธรรมของพระองค์จะไม่บริสุทธิ์เพราะเคยบอกข้าราชบริพารคอยจนกว่าพระองค์จะเฝ้าพระราชาเสร็จและจะเสด็จกลับในวันนั้นแต่ปรากฏว่าวันนั้นฝนตกหนักพระราชาทรงรับสั่งให้มหาอุปราชพักค้างคืนด้วยข้าราชบริพารยังต้องทนเปียกฝนรอคอยมหาอุปราชอยู่ที่ประตูพระราชวังทั้งคืนพระองค์จึงทรงเกรงว่าศีลข้อ4คือมุสาวาทของพระองค์จะขาดแต่คณะราชทูตก็ทูลว่าไม่เป็นไรพยาค่ะเพราะฝนฟ้าไม่เอื้ออำนวยและพระองค์ก็มิได้ตั้งใจจะพูดเท็จแล้วทูลขอจารึกกุรุธรรมจากมหาอุปราชลงในแผ่นทองคำคณะทูตจารึกเสร็จแล้วได้ทูลลาไปหาปุโรหิตบริหิตาจารย์ปุโรหิตจึงกล่าวว่ายังสงสัยว่าศีลของตนจะด่างพร้อยเพราะเคยมีจิตคิดอยากจะได้รถคันงามที่กษัตริย์เมืองอื่นส่งมาถวายพระราชาแต่ขั้นภายหลังพระราชาพระทานรถคันนั้นให้ปุโรหิตไม่ยอมรับราชทูตทั้งหลายเห็นว่าการคิดอยากได้เพียงเท่านี้ย่อมไม่ทำให้ศีลข้อที่2คืออทินาทานขาดแล้วขอใจลึกกุรุธรรมลงในแผ่นทองคำเหมือนดังที่ผ่านมา
ต่อจากนั้นราชทูตจึงพากันไปหาอามาตย์ซึ่งทำหน้าที่รังวัดไร่นาอามาตย์ผู้นั้นได้บอกว่าสงสัยว่าศีลข้อปานาติบาตของตนจะขาดไปเพราะเคยไปวัดนาสุดเขตลงตรงรูปูแต่ไม่เห็นรอยปูปรากฏจึงคิดว่าไม่มีปูอยู่ในรูนั้นคั้นปักไม้ลงไปในรูกับได้ยินเสียงปูร้องถ้าไม่คิดว่าปูอาจจะตายบรรดาราชทูตจึงแย้งว่าอมาตย์ไม่มีเจตนาจะฆ่าปูศีลข้อที่1คือปานาติบาตของท่านจึงยังไม่ขาดและขอจดกรุธรรมลงในแผ่นทองคำต่อจากนั้นคณะทูตได้ไปหานายสารถีนายสารถีได้สงสัยว่าศีลของตนเองก็จะไม่บริสุทธิ์เพราะเคยใช้แช่ตีม้าให้วิ่งเร็วเกรงว่าจะเป็นการเบียดเบียนสัตว์ศีลข้อที่1คือปานาติบาตจะขาดหรือไม่พวกท่านพูดจึงบอกว่าท่านไม่ได้ฆ่าม้าเพียงแต่ตีม้าให้มันวิ่งเร็วเท่านั้นศีลจึงยังไม่ขาดแต่อาจจะด่างพร้อยบ้างแล้วขอจดกิรุธรรมครั้นแล้วคณะราชทูตก็ได้ไปหามหาเศรษฐีมหาเศรษฐีได้สงสัยว่าศีลอธินาทานของตนอาจจะมีเสียไปบ้างเพราะยังไม่ทันได้ถวายข้าวสาลีเป็นค่านาให้หลวงได้ให้คนใช้ผูกรวงข้าวของหลวงหล่นพวกราชทูตได้คัดค้านว่าไม่เป็นไรเพราะไม่มีเจตนาจะขโมยแล้วจดขอจดจุลธรรมเหมือนครั้งก่อนต่อมาราชทูตจึงไปหาอมาตย์ผู้ทำหน้าที่ตวงข้าวอมาตย์ผู้นั้นได้คิดสงสัยว่าศีลของตนก็อาจจะขาดเพราะขณะที่ทำหน้าที่เป็นผู้ใส่ไม้สำหรับนับจำนวนข้าวเปลือกในขณะที่ใส่ใช้ขนข้าวเปลือกบังเอิญฝนตกลงมาตนเองรีบหนีฝนเลยจำไม่ได้ว่าใส่ไม้เข้าไปในกองใดศีลข้อ2คืออนิจอทินนาทานอาจจะขาดพวกราชทูตจึงได้คัดค้านว่าไม่ขาดเพราะท่านไม่ได้ขโมยเป็นเรื่องสุดวิสัยที่ไม่ได้ตั้งใจและขอใจลึกรู้ธรรมของอมาตย์ไปลำดับต่อไปคณะทูตได้ไปหานายประตูนายประตูจึงเล่าความสงสัยในครูธรรมของตนว่าวันหนึ่งใกล้เวลาที่จะปิดประตูพระนครตนได้กล่าวกับชายขัดสนผู้หนึ่งกับน้องสาวของชายผู้นั้นซึ่งกลับเข้าเมืองในเวลาเย็นมากโดยได้กล่าวตู่ด้วยเข้าใจผิดว่าหญิงคนนั้นเป็นภรรยาของผู้ชายคนนั้นพระทูตจึงคัดค้านว่าไม่ผิดศีลข้อ4คือมุสาวาทเพราะท่านไม่รู้จึงพูดไปเช่นนั้นและขอจดกรุธรรมของนายประตูเช่นเคยถัดจากนั้นคณะทูตได้พากันไปหานางวรรณธาสีโสเพณีนางวรรณภาวรรณธาสีจึงกล่าวถึงความสงสัยในกรุธรรมของนางว่าครั้งหนึ่งพระอินทร์เคยแปลงเพศเป็นชายหนุ่มมาหานางได้ทรัพย์แก่นางไว้จำนวนหนึ่งและสัญญาว่าจะมาหานางอีกแต่แล้วพระอินทร์ก็ได้หายไปเป็นเวลาถึง3ปีนางเฝ้าคอยโดยไม่ยอมรับสิ่งใดจากชายอื่นด้วยเกรงว่าศีลจะขาดด้วยข้อหานอกใจและเสียทรัพย์ครั้นนางยากจนลงจึงไปหาอมาตย์ให้ตัดสินชี้ขาดว่าต่อแต่นี้ไปนางจะสามารถรับทรัพย์จากชายอื่นได้หรือไม่ครั้นตกค่ำลงในวันเดียวกันนั้นได้มีชายคนหนึ่งมาหานางและนางกำลังจะรับทรัพย์จากชายคนนั้นเพื่อให้อภิรมย์ด้วยทันใดนั้นพระอินทร์ได้แสดงพระองค์ให้ปรากฏนางจึงชักมือออกไม่รับทรัพย์จากชายผู้นั้นพระอินทร์จึงกลายเพศเป็นพระอินทร์ตามเดิมแล้วเหาะไปในอากาศพลางกล่าวว่าเธอเป็นผู้รักษาสัตว์แล้วบันดาลให้ฝนแก้วตกลงมาเต็มบ้านของนางด้วยเหตุนี้นางวรรณธาสีจึงสงสัยว่าศีลของนางคงจะไม่บริสุทธิ์หรือไม่เพราะคิดนอกใจและไม่รักษาสัตว์แต่อาจจะผิดศีลข้อที่3คือกาเมสุมิถาจารและศีลข้อ4คือมุสาวาทพวกราชทูตคัดค้านว่าไม่เป็นไรเพราะอมาตย์ผู้ตัดสินได้อนุญาตให้แล้วและนางก็ยังไม่รับเงินจากชายอื่นและขอกรุธรรมจากนางซึ่งได้รายละเอียดเหมือนที่จดมาแล้วทุกๆคนจากนั้นคณะทูตจึงได้นำความกลับไปกราบทูลเรื่องต่างๆเกี่ยวกับศีล5ของคนเหล่านั้นให้พระเจ้ากาลิงคราชทรงทราบทุกประการ
พระองค์ทรงโสมนัสเป็นอย่างยิ่งแล้วได้ทรงตั้งพระทัยรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบรรดาประชาชนในแคว้นต่างชักชวนกันรักษาศีลต่อมาฝนได้ตกต้องตามฤดูกาลทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ท่านสาธุชนทั้งหลายการรักษาศีลที่กล่าวมาแล้วเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลหมายความว่าใครรักษาศีลผู้นั้นก็ย่อมจะได้รับอานิสงส์สมกับการปฏิบัติคือรักษาให้ครบก็ได้ผลครบบริบูรณ์แต่ถ้าท่านผู้ใดรักษาได้ไม่ครบทุกข้อขอแต่เพียงให้รักษาศีลและธรรมได้สักข้อหนึ่งก็ยังดีกว่าการไม่มีศีลหรือไม่มีธรรมคุ้มครองตนเองเลยประเทศไทยของเราซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติพระองค์ทรงเป็นองค์พระประมุขแห่งชาติเป็นองค์อัครสาสนูปถัมภกที่เป็นแบบอย่างแห่งชีวิตอันประเสริฐนั่นก็คือความเป็นผู้ทรงศีลและทรงธรรมสิ่งนี้เองเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์และสังคมโลกปลอดภัยเกิดสันติสุขและสันติภาพได้อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้มหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์ไทยและรัฐบาลจึงรณรงค์และขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนทุกครอบครัวทุกหมู่เหล่าร่วมกันรักษาศีล5และประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมให้เกิดเป็นความดีงามความซื่อสัตย์สุจริตความปลองรองและความรู้รักษามัคคีเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายการปฏิบัติบูชานี้เป็นพระราชกุศลเป็นราชการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา88พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2558นี้ด้วยความจงรักภักดีและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้รัตนตรยานุภาเวนะอัตนัตยะเตชะสาขอเดชานุภาพคุณพระไตรรัตน์พร้อมกุศลบุญสวัสดิ์พิพัฒน์ผลพระสยามเทวาธิราชเรืองพิมลถวายชัยทะภูมิพลสยามิน88พระพรรษามหาราชไทยทั้งชาติพร้อมใจพักจักรีทวินพระคุณทะเหนือเกล้าเจ้าแผ่นดินจะบรรยายมิจบสิ้นจวบดินมลายไทยทุกคนต่างรักชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นไตรรัตน์รวมเป็นไทยวิไลฉายกษัตริย์นำสร้างใจศาสตร์สร้างชาติกายจากสยามเป็นไทยมิง่ายด้วยชีวิตรวมทุกใจไทยบำเพ็ญเป็นราชกุศลถวายชัยในวานมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ทรงพระชนมายุยิ่งด้วยบุญญาฤทธิ์ทรงสถิตเป็นสัตว์ไทยนิรันดร์ขอถวายพระพรจบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศีลธรรมานุภาพเฉลิมพระเกียรติโดยพระพรหมวชิรยานวัดยานวากรุงเทพมหานคร